มีใครสักคนนึงที่ผมจะรู้สึกดีด้วยจริงๆคนคนนั้นคงเป็นคุณบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็จบเธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพังไม่ต้องสงสารแค่นั้นฉันก็เข้าใจบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอไม่ได้ขอแม่ที่หวังตามหาก็คือแม่ของผมไม่เหรอฉันเองก็ท้อและเจ็บหัวใจยิ่งรักเท่าไรยิ่งเจ็บวันนี้เป็นหนึ่งซีรีส์ที่กระแสดีมากๆขนาดว่ายังไม่ออนแอร์นะครับคนก็พูดถึงกันมากมายเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้อุบัติข้ามขอบฟ้านะครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวนะครับที่จู่ๆเนี่ยก็ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันชายคาเดียวกันทำให้ทั้ง4คนเนี่ยได้มีความรู้จักการเรียนรู้แล้วก็เกิดความใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้นนะครับจนกลายเป็นความรักแต่มันเป็นรักแบบแอบรักซะอย่างนั้นเลยพอเป็นแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวชุลมุนกันวุ่นวายกันเยอะมากนะคะเราก็เลยต้องมาเอาใจช่วยนะคะว่าบทสรุปความรักของทั้ง4คนจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีน้ำจิ้มนิดหน่อยเพราะว่าเรามีนักแสดงนำนะคะเป็นผู้หญิงทั้ง2คนเนี่ยมาที่รายการของเรานะคะต้อนรับกันเลยค่ะน้องเจนแล้วก็น้องน้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะแสดงความยินดีกับน้องก่อนดีกว่าสาววัยใสโดนใจแห่งปี2019จากแคสบอร์ดจ้าเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างจ๊ะคือเป็นรางวัลแรกที่เจนได้ตอนเข้าวงการเลยค่ะเป็นรางวัลแรกที่คือเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ขึ้นเวทีไปกราบขอบคุณนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากคือเหมือนเป็นความฝันแหละไปเห็นดาราดังๆหลายคนขึ้นไปกราบขอบคุณแล้วตอนนี้เราได้ขอบคุณแล้วก็สึกดีเป็นดาราแล้วดาราแล้วมีรางวัลแรกจะมีรางวัลต่อๆไปค่ะถูกต้องเลยดีใจด้วยนะครับเหมาะสมกับสาวไว้ใส่ดวงใจแห่งปีมากๆใช่แล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องราวของละครกันหน่อยอุบัติรักข้ามขอบฟ้าเป็นเรื่องราวยังไงคะก็คือซีรีส์เรื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นซีรีส์รีเมคค่ะจากเมื่อ11ปีที่แล้วใช่เพราะตอนนั้นพี่เด็กๆเลยใช่ตอนนี้คะอะไรนะตอนนี้คะวัยกลางคนโอเคก็คือรีเมคมาก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับความรักมีความรักของหนุ่มสาวแล้วก็มีความรักของพ่อแม่ค่ะถูกต้องซึ่งตอนนั้นดังมากดังมากพี่ก๊อฟไมค์พี่ก๊อฟไมค์ใช่แล้วพี่เตยแล้วก็พี่ถูกเตยกับพีคใช่ตอนนั้นใครๆก็ต้องดูใครๆก็ต้องดูค่ะคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงลูกค่ะคือเจนรับบทเป็นเปิ้ลคาแรคเตอร์จะออกใสๆแล้วก็แบบโลกสดใสมากคือชอบใครไม่ชอบใครคือก็จะแสดงออกชัดเจนเพราะว่าแบบเราเป็นคนเก็บไม่อยู่อ่ะเหมือนแบบชอบหวังแล้วก็แบบแสดงออกชัดเจนมากว่าชอบเป็นผู้หญิงยุคใหม่แล้วว่ายุคใหม่รักเขาก็บอกเขาไปผู้หญิงยุค 4G ไงถูกต้องใกล้เคียงกับตัวเองไหมลูกไม่ค่อยเลยค่ะเป็นคนชอบใครก็จะเก็บไว้เขินไม่กล้าบอกเป็นใส่เก็บก่อนสาวไว้ใส่ด้วยใจเป็นแห่งปีถูกต้องจ้าน้ำตาลราคาเป็นไงบ้างรับบทเป็นใครก็ในเรื่องจะรับบทเป็นแพทค่ะถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นพี่พีคในเรื่องจะเป็นแบบสาวฮิปปี้ฮิปปี้อะไรเงี้ยค่ะชอบดูดวงชอบในเรื่องของแบบมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นหลักใส่มูใส่มูใส่งมแม่ยังไงแบบนี้นะคะก็เป็นสาวยุคใหม่เหมือนกันคู่เลยครับและอีก2หนุ่มแล้วครับสองหนุ่มก็คือพี่คริสจะรับบทเป็นหวังค่ะส่วนพี่นิวจะรับบทเป็นวินก็หวังกับวินก็พี่คริสจะรับบทเป็นพี่ไมค์ใช่ส่วนพี่นิวจะเป็นพี่ก๊อฟค่ะครับร่วมงานกับ2หนุ่มทั้งคริสและนิวเป็นไงบ้างครับคือเจนไม่เคยร่วมงานกับพี่นิวแต่ว่ากับพี่คิดเนี่ยเคยเล่นด้วยกันมาแล้วเรื่องคุณแม่ไว้ใสอ่ะครับก็เป็นเรื่องที่2ที่มาคู่กันอีกก็เพราะว่าเราสนิทกันมากขึ้นแล้วอะพอเล่นเรื่องนี้มันก็จะเหมือนทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมันราบรื่นมากขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเห็นมีไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ไปต่างประเทศเป็นไงบ้างลูกมีอุปสรรคอะไรในการถ่ายทำไหมคือมันเยอะมันทั้งแบบว่าเราไปถ่ายกันที่ฮ่องกงแล้วเราไปกันหลายวันแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมของที่นั่นกับของเรามันต่างกันเยอะแล้วด้วยแบบว่าอากาศหรือว่าเราไปถ่ายตรงเขาเรียกว่าอะไรริมทะเลมันก็จะแบบลมแรงมากๆเรื่องของผมอะไรเงี้ยเราจะคอนโทรลไม่ได้เลยเลยก็จริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรมากก็สนุกมากสนุกมากก็เป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่ว่าในเรื่องของ acting ไม่มีปัญหาเลยสำหรับเราแต่ว่าสำหรับหนูว่ามันยากเพราะว่ามันก็ไกลตัวหนูพอสมควรเพราะว่าหนูต้องเล่นเป็นแบบคนที่มาทำงาน guest house ของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนตัวก็ยังเรียนไม่จบก็เลยจะไกลตัวนิดนึงก็เลยอาจจะนึกไม่ออกว่าเวลาคนทำงานเขาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็ต้องมีทำกันบ้านใช่ไหมมีการเตรียมตัวยังไงบ้างลูกก็จะมีไปดูของเวอร์ชันแรกมานิดนึงเลยค่ะก็แบบศึกษาว่าเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
น้ำตาลอะจ๊ะก็เขาเรียกอะไรแพทตัวเนื้อเรื่องแพทคือแพทมันเป็นคนแบบไม่ได้คิดอะไรมากโฟกัสแต่เรื่องงานไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยแล้ววันนึงเราก็แอบไปแบบอยู่เราก็รู้สึกดีกับผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้สึกว่ามันยากมากส่วนใหญ่มันจะมีดราม่าแต่จะไปหนักทั้งเรื่องของน้องเจนแล้วก็พี่คริสพี่นิวมากกว่าครับมีอะไรเมาคริสกับนิวไหมตัวจริงอยากรู้มากร่วมงานกันในกองมันต้องมีบ้างแหละพี่นิวค่ะยังไงคะกินเก่งที่สุดในโลกเลยจริงหรอแต่นิวเคยสัมภาษณ์นิวบอกว่านิวเป็นคนที่กินเก่งมากโดยเฉพาะขนมหวานนิวชอบกินขนมหวานก็ที่ทำรายการกับเตไงใช่ไหมกินกันแบบแล้วทำไมนิวเขาถึงร่างไม่ขยายเลยล่ะนั่นสิไม่ตอนแรกที่แบบปิดกล้องคือช่วงอุบัติรักข้ามฟ้าถ่ายทำเนี่ยเรา3คนจะเรียกกันว่าแกงลูกหมูคือพี่นิวคือน้ำตาลคนเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วแล้วก็ลากน้องเจนมากินด้วยส่วนใหญ่น้องเจนจะชอบกินขนมเลยพี่คริสเขาแฟนเขาจะเอาขนมมาให้บ่อยพี่คริสจะไม่ค่อยได้กินหลักๆพี่คริสเขาจะไปนอนเขานอนได้ทั้งวันถ้าไม่มีถ่ายเขาคือเขาไม่ตื่นขึ้นมาเลยเลยนอกจากจะไปปลุกเขาในเมื่อคริสนอนแล้วขนมที่เอามาแล้วล่ะก็ได้ของไงใช่พี่นิวนางก็เปิดให้หน่อยแล้วก็กินทั้งวันทำไมหนูทำหน้าน่าเห็นใจขนาดนั้นหรอกเจนคือหนูแบบเสียสละตัวเองเพื่อขนมอะไรอย่างเงี้ยเสียสละแบบขอซูมต้องสั่งว่าแบบนักแสดงขอร้องว่าหยุดกินได้แล้วเพราะว่าไซส์มันใส่ไม่ได้แล้วเอาหรอมีคริสคนเดียวงานที่หุ่นพอดีอยู่เลยแต่ว่าพี่นิวนอนอย่างเดียวพี่นิวนางลดน้ำหนักแล้วไงหลังจากที่แบบถ่ายเสร็จแล้วนะครับเอาล่ะแต่ฟังสองสาวเขาเมาส์หนุ่มๆกันแล้วแล้วเราก็ต้องโทรหาหนุ่มๆหน่อยไหมให้แก้ตัวนิดนึงดีกว่าให้แก้ตัวหน่อยอ่ะตอนนี้นะคะหนุ่มๆอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคริสครับน้ำตาลเธอเมาฉันอะไรเอ่ยหาเลยจ้ะฉันได้ยินตั้งแต่ต้นเลยนะจ๊ะคริสครับพูดถึงรางวัลเมื่อวานนี้หน่อยนึงได้ไป3รางวัลเลยนะครับนักแสดงวัยรุ่นชายยอดนิยมคู่จิ้นแห่งปีแล้วก็หนุ่มปังแห่งปีด้วยถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าครับกับรางวัลทั้ง3รางวัลที่ได้รับมาครับครับผมก็จริงๆตื่นเต้นมากเลยครับก็ยังไม่ชินแล้วก็รู้สึกแปลกใจที่แบบโอ้ยทำไมรอบนี้เราขึ้นทั้ง3รอบเลยครับแต่ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแคสอวอร์ดก่อนเลยครับแล้วก็ขอบคุณพิธีกรทั้งมากฝีมือแล้วก็เก่งที่สุดในวันนั้นด้วยครับผมแหมคริสก็เขินไหมล่ะเขินเลยนะเนี่ยครับผมก็ขอบคุณมากครับดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วขอบคุณแฟนคลับด้วยอยู่ๆครับค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้หนุ่มคริสได้ยินแล้วใช่ไหมสองสาวเขาเมาเนี่ยว่าคริสแบบได้ยินตั้งแต่หัวเลยครับโอ้มีอะไรจะแก้ตัวไหมลูกก็ยอมรับแต่โดยดีครับคือหลับแต่ว่าเขาพักต่อกันเนี่ยไม่ไปกินข้าวเขาบอกว่าหลับจนไม่กินข้าวจริงหรือเปล่าคริสคือผมอ่ะจะดูตารางตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่ากินข้าวเสร็จปุ๊บซีนต่อไปไม่มีคิดเงี้ยถ้าเกิดคิดนอนตั้งแต่เริ่มคิดจะได้นอนยาวเลยคิดก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่ามีคิดจะกินข้าวก่อนที่จะถึงช่วงพักอะไรเงี้ยครับใช่ที่ก็กินให้อิ่มแล้วเสร็จปุ๊บจะได้นอนยาวๆทีเดียวเลยก็คือเห็นแกนอนมากกว่าเห็นแกกินครับเขามีการวางแผนมีการจัดตารางของตัวเองในหัวแต่ไม่ได้บอกใครละครมีเบรกดาวแล้วอันนี้จัดเบรกดาวของตัวเองครั้งนึงด้วยถูกต้องเบรกในเบรกอันเนี้ยแต่อยากเมาน้ำตาลมากๆเลยครับเดี๋ยวขอเจอเขาได้ไหมฮะได้เลยเล่าได้เลยครับคือน้ำตาลเนี่ยเวลาอยู่ที่กองนะครับไม่แต่พี่แดนวอลเวสนะครับผมปอยหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาจะโดนแซวมาแล้วน้ำตาลเนี่ยชอบไปสังเกตก้นของพี่ปอยไม่เข้าใจมันทำไมชอบไปแซวเขาชอบแบบคือด้วยความที่พี่ปอยเขาตัวใหญ่อะครับน้ำตาลก็ชอบไปแซวเขาตลอดอะไรเงี้ยแซวจนพุ่งกลับยังไม่กล้าเลยอ่ะโอ้ยไม่จริงน้ำตาลก็โดนแกล้งเยอะพี่คริสแหมอะไรจริงนะคะชอบตีกันกลางรายการอย่าพึ่งตีกันจ้ะเนี่ยดูน้องเจนสิเนี่ยน้องเจนเขาน่ารักโอ้โหน้องเจนน่าใหญ่พูดแต่ที่ฮ่องกงเป็นไงสุดยอดนะน้องเจนอ่ะน้องเจนว่าแม่จ้ะหลังจากนี้อ่ะเธอเราว่าสนุกกว่าเรื่องละครเราแล้วอ่ะจริงๆป่ะตอบเวลาได้ไหมจ๊ะแล้วปล่อยให้เขาเมากันเองไม่น่าได้นะครับครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเพลงละครจะให้ดูกันแล้ววันนี้ตอน6โมงที่ผ่านมาถูกไหมครับใช่ครับ6โมงไปมีสิบวิดีโอครับฝาก MV ตัวนี้หน่อยสิครับครับผมก็ได้ร้องประกอบเพลงยิ่งรักยิ่งเก็บนะครับก็เวอร์ชันแรกเป็นของพี่กอล์ฟพี่ไมค์เขาร้องครับแล้วก็ด้วยความที่พอมาเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาอยากปรับให้ซอฟต์ลงใช่ครับแต่ให้เศร้าขึ้นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับผมให้ฝากละครนิดนึงแล้วกันเนาะครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้านะครับ Love Beyond Frontier นะครับผมออนแอร์วันที่12นี้แล้วนะครับทางช่อง GMM25 เวลา 20:10 นนะครับแล้วก็ฝากเพลงยิ่งรักยิ่งเจ็บ
ติดตามฟังได้ที่เพจ GMM TV ทุกช่องทางเลยครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคริสนะครับครับผมขอบคุณนะครับน้ำตาลอย่าเมาส์กันนะสวัสดีครับสนุกสนานสนุกสนานอันนี้เป็นแค่บรรยากาศในกองเท่านั้นถูกต้องอยากให้เราติดตามในส่วนของละครเลยใช่แล้วนะครับให้ทั้งคู่ฝากหน่อยละกันครับเริ่มที่น้ำตาลก่อนครับค่ะอันก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์เรื่องอุบัติข้ามขอบฟ้าค่ะ Love Beyond Frontier ค่ะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:10 นทางช่อง GMM 15ค่ะเริ่มวันอาทิตย์ที่12นี้แล้วค่ะเจ๋งครับค่ะฝากดูด้วยนะคะคือเรื่องนี้มันครบรสแน่นอนจะมีทั้งเศร้าดราม่าคือจะมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็น้ำตาก็ฝากดูด้วยนะคะลูกบัตรรักข้ามขอบฟ้าค่ะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยนะครับจากบัตรรักข้ามขอบฟ้าน้ำตาแล้วก็เจนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาอัปเดตข่าวสารวงการลูกทุ่งกันต่อกับดาแลนค่ะ